านะคะวันนี้ปุ๊กกี้จะมาแนะนำเมนูคือเมนูนี้คือไม่เคยกินเลยนะคะก็อยากจะลองกินดูว่ามันเป็นยังไงนะก็คือมะระขี้นกนะคะเพราะปุ๊กกี้มีนี่เลยน้ำบูดูวันนี้นะโอ้หอมเชียวไหนดูน้ำบูดูปุ๊กกี้กันนะนี่ก็ตอนนี้แต่ว่าปุ๊กกี้จะไม่กินมะระขี้นกแบบสดๆนะคะเพราะว่าปุ๊กกี้กลัวมันจะขมเกินก็อยากจะลองกินเพราะว่าเคยกินมะระแบบปกติมาแล้วก็มันก็ไม่ขมมากก็กินได้ฮะเดี๋ยวจะลองกินมะระขี้นกดูว่ามันจะเป็นยังไงงั้นตามปุ๊กกี้มาเลยค่ะตอนนี้ปุ๊กกี้กำลังต้มมะระขี้นกลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะขมไหมโอเคค่ะเพื่อนๆมาชิมกับมาที่กูดูกันนี่ได้แล้วค่ะมะระขี้นกร้อนๆเลยโอ้โหปุ๊กกี้ต้มมานะนี่เลยมาลองชิมก่อนเอาชิ้นเล็กก่อนนะคะนี่เลยก็ไม่ขมนะหนึบๆดีกรอบๆไปเลยอร่อยมาจิ้มกับน้ำพริกกูดูน้ำพริกกูดูของเรานี่ถึงเครื่องมากข้าวเหนียวหน่อยนิ่มมากข้าวเหนียวอร่อยสุดยอดพวกพี่ก็จะขมนะคะไม่ขมอ่ะผ่านได้แล้วเห็นว่ามะระขี้นกเนี่ยกินดีด้วยนะเป็นยาหรือเปล่านะนี่มีปลาด้วยนะมาทุกท่านแรกคิดว่ามันจะขมกว่ามะระทั่วไปแต่ไม่เลยเผลอๆไม่ขมมะระทั่วไปจะขมกว่าด้วยซ้ำอันนี้มันจะแบบหนึบๆแบบอร่อยอ่ะกรอบหนึบนี่แล้วน้ำกูดูเรานะถึงเครื่องเลยฮะตะไคร้ปลาอ่ะนี่ได้เมนูหนึ่งแบบไม่อ้วนแล้วอร่อยนี่มีเนื้อปลาด้วยมันเป็นคนอยากลองชิมอ่ะให้ชิมชิ้นหนึ่งนี่ของพวกกี้ก็มีนี่เลยก็นี่มี
คาร์ลอตด้วยคาร์ลอตนี่สบายมากหวานอร่อยน้ำบูดูนี้ก็เข้ากับข้าวเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเข้ากับพวกส้มตำอย่างเดียวนี่เนื้อบูดูเน้นๆข้าวเหนียวนิ่มๆนะน้ำก็ดูเค็มๆหน่อยเพราะว่าแซ่บหวานเข้ากันมากร้อยๆเวลาที่นุ่มหมดแล้วเหลือแต่เนี่ยฮะนิ่มอ่ะคาร์ลอตนิ่มมากหมดแล้วก็เราไปอีกมื้อนึงนะคะมาที่นกปุ๊กกี้คิดว่าจะแบบจะขมไม่ขมเลยมีขมนิดเดียวขมน้อยกว่ามาละนั่นอีกโอเคคลิปนี้นะคะฝากกดตามให้ปุ๊กกี้ด้วยนะคะกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปปุ๊กกี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับชมคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วเพื่อนๆจุ๊กๆ